ลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาสมุนไพรเป็นประเด็นสำคัญในวาระของประเทศผ่านมติคณะรัฐมนตรีภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เป็นแกนกลางในการดำเนินงานจนปัจจุบันการพัฒนาสมุนไพรได้กลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่มีการดำเนินงานร่วมกันหลายกระทรวงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติถือเป็นเวทีใหญ่ของการแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านสมุนไพรการพัฒนาสมุนไพรการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกและยังเป็นเวทีสำคัญที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทยให้สามารถพัฒนามาตรฐานทั้งในด้านการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยสร้างเศรษฐกิจไทยสู่สากลคือแนวคิดหลักของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ประจำปี2566ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการสร้างเสริมสุขภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจหรือHealth for Wealth ด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยรวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจบริการสุขภาพให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลกในอนาคตตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านสร้างความร่วมมือร่วมแลกเปลี่ยนพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20นอกจากจะมีกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้เข้าชมงานอย่างหลากหลายแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมนวดไทยที่รวมรูปแบบการนวดพื้นบ้านจากทุกภาคทั่วไทยมาให้บริการมีเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆผ่านทั้งรูปแบบนิทรรศการออนไซต์และออนไลน์กิจกรรมตลาดความรู้15หลักสูตรและการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศการนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรไทยในปีนี้จะเน้นนวัตกรรมใหม่ในเชิงนโยบายที่ยกระดับฐานรากจากภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยพร้อมยกระดับแบรนด์และสื่อสารภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์มาตรฐานมีการนำเสนออัตลักษณ์ไทยวิถีไทยวิถีถิ่นในการดูแลสุขภาพและในวิถีชีวิตชุมชนและการให้บริการดูแลรักษาตลอดจนการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนเกิดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยรวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจบริการสุขภาพให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลกได้ต่อไปในอนาคต